สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้มารีวิวตะเกียง LED อีกแล้วนะครับยี่ห้อ LPD นะ PLD PLD ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตะเกียง LED อีกตัวหนึ่งที่บอกราคาก่อนเลยนะครับราคาอยู่950บาทรวมส่งก็พันหนึ่งตีกลมๆนะครับพันหนึ่งพอดีนะมาดูว่าจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรีวิวนะครับมาดูสเปคกันก่อนนะครับผมอันนี้ผมอ่านตามสเปคเลยนะระยะเวลาการใช้งานนะครับเปิดสว่างสุดอยู่ที่13ชั่วโมงสว่างสุดนะ13ชั่วโมงโอ้โหนานนะครับถ้าเป็นรีสุดจะอยู่ได้75ชั่วโมงนะเวลาในการชาร์จ 4-6 ชั่วโมงความสว่างอยู่ที่ 10-300 ลูเมนทนแสงเป็นวอร์มไว้นะครับ 2200K วัสดุก็มีโลหะมีไม้ไผ่มีเชือกป่านแล้วก็เป็นพลาสติกกันน้ำ IP65 นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18650 2ก้อนรวมเป็น 5,200 ชาร์จผ่าน USB Type Cครับขนาด 13.4 cm คูณ 25 cm น้ำหนักอยู่ที่500กรัมมาแกะกล่องกันดูนะฮะโอ้เข้าห่อบับเบิ้ลมาดีนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะผมว่ากล่องเขาโอเคเลยนะครับสวยดีสกรีนสวยมากนะแฟชั่นเรโทรก็เหมือนแบบดีไซน์ออกแนวเก่าๆนะครับมีเป็นดิมเมอร์นะดิมเมอร์เป็น USB Type C นะครับสว่างสูงสุด300ลูเมนแล้วก็กันน้ำระดับ IP65 นะกันน้ำกระเซ็นได้ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะบอกฟังก์ชันต่างๆแล้วค่อยว่ากันแล้วกันด้านบนนะครับก็จะเป็นโลโก้ PLD นะครับตามด้วยชื่อรุ่นนี่แล้วก็แคมปิ้งแลมป์นะครับนี่ประมาณนี้แกะกล่องกันว่ามีอะไรบ้างข้างในเขาแถมถุงมาให้ด้วยครับเฮ้ยดีด้านในก็จะมีแค่สายUSB Type-C ให้1ตัวนอกนั้นไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนี่ USB Type-C สีดำนะครับขออนุญาตแกะว่าความยาวมันเท่าไหร่ประมาณ30เซนได้นะครับ30เซนผมกล่าวเลยนะคุณผู้ชม40น่าจะ40ได้ซ้ำนะครับ PLD นะครับผม LED light ถุงค่อนข้างหนาครับผมเนี่ยถุงหนานะแต่ผมเสียดายที่น่าจะเป็นสีที่มันแบบว่าไม่ใช่สีขาวอ่ะน่าจะเป็นสีอื่นอ่ะสีขาวมันดูแลยากไม่ใช่อะไรหรอกนะผมกลัวว่ามันจะเปื้อนเร็วนะสำหรับผมนะเป็นคนแบบสายขี้เกียจแบบดูแลรักษานะสีขาวมันเปื้อนเร็วมากนะครับโอเคทำดีไว้ชอบนะครับมีถุงมาให้ด้วยเอาแกะออกมานี่ฮะโอ้โหสวยว่ะเป็นสีเหมือนสีนมอ่ะครับไม่ได้ขาวจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับจะออกสีนมๆสักหน่อยมีสีเดียวนะครับตอนนี้มีสีเดียวนะตอนที่ผมซื้อมีสีเดียวนะครับสีดำไม่มีนะมีแต่สีนี้สีเดียวเลยสีที่เหมือนกันกับตะเกียงไวแลนด์เลยนะครับ1ฐานที่มันเป็นไม้เนี่ยฮะเนี่ยฐานที่มันเป็นไม้แล้วก็เชือกป่านตรงนี้น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีถ้าท่านใดดูรีวิวผมนะตะเกียงไวแลนด์นะเชือกป่านแล้วก็ที่ปิดที่เปิดนี่ที่ปิดเปิดเหมือนตะเกียงไวแลนด์เลยนะครับให้สัมผัสที่ดีนะรู้สึกพรีเมียมที่ชาร์จก็มีรูเดียวนะครับไม่ใช่แบบใช้เป็น power bank ได้เหมือน wireland นะครับ wireland จะมี USB ด้วยอันนี้มีแค่ที่ชาร์จรูเดียวเป็น USB Type C ตัวนี้นะครับโอเคโลโก้อยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเฮ้ยโลโก้ดีนะโลโก้เป็นเหมือนแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจที่สลักลงไปมีความมันเงานะครับมีความมันเงาเห็นไหมไม่ใช่แบบสติ๊กเกอร์ดีเลยเป็นแผ่นเพจดีเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยสวยมาดูส่วนที่ให้ตะเกียงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเชือกป่านนะครับตรงนี้นะสามารถเอาออกได้นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากใส่นะนี่เอาออกก็เอาออกง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเกียวแค่นี้เองนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้ตัวนี้ห้อยอย่างเดียวก็ได้นี่ตัวนี้นะครับไม่ผิดกติกาแต่ประการใดนี่มาดูภายในกันบ้างตัวโคมตัวนี้นะครับจะเป็นโคมใสนี่ด้านบนจะเป็นโคมใสนะครอบด้วยตัวนี้ฮะเห็นไหมที่เป็นสีขาวขุ่นๆแบบนี้อันนี้วัสดุเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเนี่ยดีแล้วนะครับไม่ใช่โปรแก้วดีมากเพราะว่าถ้าเป็นโปรแก้วเวลาเราขับรถไปนู่นมานี่นะฮะเวลารถเราตกหลุมแรงๆโปรแก้วอาจจะแตกได้แต่ว่าถ้าเป็นพลาสติกมันไม่แตกไงครับครอบด้วยนี่ฮะเป็นลูกกงนะเป็นลูกกงอันนี้เป็นน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับนี่หนานะผมว่าดีไซน์สวยนะผมชอบกว่าไวแลนด์อีกด้วยซ้ำนะครับดีไซน์ของตัวรั้วตะเกียงนี่ด้านบนเป็นพลาสติกตัวหมวกเป็นพลาสติกตัวบอดี้เป็นพลาสติกนะครับด้านล่างเป็นแบมบูไม้ไผ่ต
ันนี้จะเป็นไม้ไผ่นะครับมาดูตรงฐานกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมชอบมากทำไมรู้ไหมครับมันไม่มีน็อตครับผมคุณผู้ชมมันไม่มีน็อตถ้าคุณจะเปลี่ยนแบตคุณก็แค่กดนี้ออกเนี่ยตัวนี้เป็นแบต18650 2ก้อนตามสเปคนะครับสามารถใช้ฐาน 3A ก็ได้หรือว่าใช้ฐาน18650ก็ได้อันนี้ผมชอบมากเลยเวลาผมจะเปลี่ยนแบตนะสมมติว่าอ่ะผมใช้จนหมดแล้วนะเนี่ยแล้วก็เอาแบต18650ที่ผมมีอยู่เอามาใส่เลยพอใส่เสร็จผมก็ปิดช่องเข้าไปกลับเข้าไปปิดฝาแล้วก็ใช้งานต่อได้เลยอันนี้แบบชอบมากนะครับเพราะว่าแบต18650ผมมีหลายก้อนอยู่แล้วไม่ต้องขันน็อตเลยเปิดฝาเปลี่ยนแบตปิดฝาจบนะครับสามารถทำงานต่อได้ทันทีนี่ครับคุณผู้ชมแบตที่ผมมีอยู่นะ4 5 6 7 8แบต18650ผมมีอยู่8ก้อนใช้เข้าไปฮะใช้เข้าไปแบตที่เขาแถมมาให้กับตัวตะเกียงเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดออกมาดูนี่แบต18650หัวนูนนะครับหัวนูนก็จะเป็นแบบนี้ยี่ห้อของเขาเลยนะครับ PLD 2600มิลลิแอมถ้า2ก้อนก็ 5,200 ใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับตะเกียงไวแลนตัวเดิมเนี่ยไม่สามารถใช้กับแบตหัวแบนได้หัวแบนคือแบบไหนแบบนี้นะครับ18650หัวแบนจะแบบนี้18650หัวนูนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เขาแถมมากับตะเกียงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองใส่หัวแบนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะติดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ลองดูนะครับโอเคนี่ฮะลองเปิดดูนะเฮ้ยติดเว้ยคุณผู้ชมนั่นแสดงว่าตะเกียงตัวนี้นะครับคุณสามารถซื้อแบต18650หัวนูนหรือหัวแบนก็ได้อันเนี้ยผมใส่หัวแบนอยู่นะเฮ้ยได้ว่ะคุณผู้ชมมาดูความสว่างกันบ้างนะครับเปิดบุนตามเข็มนาฬิกาคือเร่งนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนสว่างสุดนะเร่งหลีได้เนียนมากครับเร่งหลีได้เนียนนี่เห็นไหมตามมือผมเลยนะเห็นไหมนี่โอ้ถือว่าเนียนครับ LED เยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่ายอมรับอย่างนึงว่าแสงสวยมากครับขนาดผมเปิดสดนะมันยังไม่แยงตาเลยครับอันนี้ดีมากนะครับเวลากลางคืนเวลาเราเผลอไปมองมันจะได้ไม่บาดตานะอันนี้ดีเสียดายที่ในคลิปไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าคุณดูด้วยตาเปล่านะผมจะบอกให้ว่า LED มันมีเยอะมากต่อ1แถวนะครับแถวนึงเนี่ยมีประมาณ20เม็ดได้แถวนึงนะมี20เม็ดได้แล้วก็มีทั้งหมดประมาณถ้าให้ผมนับก็จะประมาณ4แถวนะครับ 4-5 แถวนั่นแปลว่าตะเกียงดวงนี้มีเกือบ100ดวงอะเป็น LED เล็กๆถือว่าให้แสงสว่างที่สม่ำเสมอมากๆในคลิปอาจจะดูเป็นคลื่นสักหน่อยนะแต่ว่าตัวจริงไม่เป็นนะครับไม่เป็นตั้งค่ากล้องใหม่ให้มันไม่มีคลื่นแล้วนี่ฮะประมาณนี้นะนะครับเฮ้ยผมถือว่าเยี่ยมเลยมาดูเวลาชาร์จกันนะครับมันจะเป็น USB Type-C ใช่ไหมเราเสียบเข้าไปแบบนี้นี่มันก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับถ้าชาร์จเต็มผมสันนิษฐานนะว่าน่าจะเป็นสีเขียวนะอันนี้เดาเฉยๆนะครับไม่เขียวก็น้ำเงินเวลาชาร์จแบตเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่ห้องมืดๆนะครับมาดูความสว่างของตะเกียงกันนะฮะเปิดปุ๊บเร่งสุดก็ประมาณนี้ครับถือว่าสว่างมากนะแล้วก็แสงกระฟุ้งกระจายดีมากนะฮะด้านบนด้านล่างนะครับรัศมีประมาณ5-6 เมตรนะชัดเจนเดี๋ยวผมลองเล่นกับหลีเล่นๆดูนะฮะลองหลีอันนี้คือสว่างน้อยสุดนะครับสว่างกลางๆก็จะประมาณนี้สว่างกลางๆนะสว่างสุดนี่เร่งรีได้เนียนนะนี่เนียนมากนี่คุณผู้ชมให้ดูใกล้ๆเลยนี่เร่งรีถือว่าเนียนมากนะครับนี่โอ้สุดยอดดีไซน์สวยด้วยทีนี้มาดูกันว่าเปิดสุดนะครับมันจะได้กี่ชั่วโมงเป็นดังที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับมาลองดูกันตอนนี้เกือบบ่าย3นะครับอีกประมาณ3นาที2ถึง3นาทีจะบ่าย3นะฮะผมจะเปิดยาวๆเลยนะครับบ่าย3นะเรามาดูกันว่า
กี่ชั่วโมงมันถึงจะหมดโอเคครับผมเริ่มกันเลยครับตอนนี้ 1:17 นาทีนะฮะแสงสว่างก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าแสงดรอปลงเยอะมากดูบรรยากาศรอบๆก็แค่แบบเป็นสลัวๆแล้วนะครับตอนนี้นะแบตมันเริ่มอ่อนลงมากๆแล้วนะฮะก็ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเปิดทิ้งไว้ก็เกือบ12ชั่วโมงแล้วนะครับเกือบนะอีก2ชั่วโมงก็ครบ12นะตอนนี้ประมาณ10กว่าชั่วโมงแสงมันดรอปลงก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับงั้นก็จบการรีวิวเท่านี้แล้วกันนะครับเรื่องของคุณภาพของแบตนะก็อยู่ได้ประมาณนี้ฮะอยู่ได้ประมาณนี้อยู่ได้ประมาณ10ชั่วโมงกว่านะแบตก็จะเริ่มอ่อนแล้วถามว่ามันอยู่ได้นานกว่านี้ไหมนะครับผมว่ามันอยู่ได้นานกว่านี้นะแต่ว่าแสงมันก็น่าจะแบบดรอปลงอีกนะครับผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วก็ถ้าท่านใดอยากจะแบบว่าอยากให้มันอยู่ได้นานกว่านี้ก็แค่เปลี่ยนแบตครับแบต18650ความจุเยอะกว่านี้มันก็สามารถเปิดได้ยาวนานกว่านี้แล้วนะฮะสำหรับผมบอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอนะ10ชั่วโมงกว่านี่มันถือว่าเยอะมากแล้วนะครับถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะโอเคครับผ่านครับผมตะเกียงตัวนี้มันไม่มีขีดบอกนะครับว่าเหลือกี่ขีดนะกว่าจะหมดอะไรแบบนี้มันไม่มีนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ฮะสีแดงกับพี่แบบนี้แสดงว่าแบตใกล้หมดแล้วนะประมาณนี้นะครับมาสรุปกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกับตะเกียงตัวนี้นะครับผมชอบนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นก็คือตรงที่แสดงสถานะแบตมันไม่มีบอกครับว่ามันเหลือ4ขีดมันเหลือ3ขีดมันเหลือ2ขีดมันเหลือขีดเดียวอะไรแบบนี้นะครับมันมีแค่บอกแบบนี้เห็นไหมเวลาชาร์จเต็มแล้วก็ถ้าไฟยังแรงๆอยู่มันจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเวลาใช้ไปแบตใกล้จะหมดมันก็จะเป็นสีแดงกระพริบเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเหลือแบตอยู่กี่เปอร์เซ็นต์สถานะแบตสัก4เม็ดนะสัก4เม็ดลอง 175% 50-25% อะไรแบบเนี้ยเราก็พอจะเดาออกได้ใช่มั้ยครับแต่อันนี้ไม่มีเลยเวลาผมชาร์จมันเป็นสีแดงตลอดเลยนะฮะมันไม่ขึ้นสีเขียวสักทีผมชาร์จตั้งแต่ประมาณ 01:00 กว่าถึงประมาณ 18:00 มันก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะฮะต้องถอดที่ชาร์จออกนะแล้วก็เปิดเช็คดูว่ามันสีเขียวหรือยังอะไรประมาณนี้มันถึงจะรู้ว่าแบตเต็มไม่เต็มแล้วก็อีกอย่างนึงผมเอาเชือกป่านออกแล้วผมใช้เชือกของผมเองนะครับทำไมถึงเอาเชือกป่านออกก็เพราะว่าเชือกป่านเป็นขุยๆแบบนี้ครับผมไม่ชอบเท่าไหร่มันชอบล่วงใส่รถครับเชือกป่านไม่เป็นขุยๆไหมผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเชือกของตัวเองนะครับไม่มีอะไรนะบทสรุปสุดท้ายก็คือชอบครับทั้งระยะเวลาการรันไทม์นะทั้งคุณภาพของสินค้านะครับทั้งคุณภาพของ LED นะครับทุกอย่างผ่านในราคาพันเดียวรวมส่งด้วยผมก็ถือว่าถูกนะราคาถูกนะครับตะเกียง LED พวกนี้คุณภาพไม่ได้หนีกันมากแล้วนะฮะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการดีไซน์คุณชอบการดีไซน์ของค่ายไหนก็ซื้อค่ายนั้นเพราะว่าประสิทธิภาพอะไรผมว่าคล้ายๆกันหมดเลยโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผม